ฝ่าบาทจะได้ทรงวิตกกังวลพระเจ้าค่ะเจ้าเหนือหัวได้ทรงทิ้งฐานบุรุษมณีฟ้าไว้จำนวนหนึ่งเพื่อรักษาองค์หญิงอยู่แล้วและยังมีทหารอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นของกระหม่อมเององค์หญิงจะทรงปลอดภัยอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะเรื่องนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวเลยนะแต่เราอยากรู้ว่าท่านจะให้เราทำอย่างไรต่อไปแสดงว่าองค์หญิงทรงตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะทำตามแผนทั้งหมดใช่ไหมพระเจ้าค่ะก็นี่เป็นหน้าที่เราไม่ใช่เหรอข้ายังชั่วลำพังผู้การชาญชนคนเดียวก็แย่อยู่แล้วนี่ท่านหมายความว่ายังไงคือว่าไม่มีอะไรพระเจ้าค่ะกระหม่อมพูดไปอย่างนั้นเองพระเจ้าค่ะจริงๆพระเจ้าค่ะไม่มีอะไรพระเจ้าค่ะไม่ต้องมาปิดเราเลยนะบอกเรามาเลยดีกว่าว่าผู้พันทำไมคือผู้พันชาญชนปฏิเสธที่จะแต่งงานพระเจ้าค่ะว่าไงผู้พันตัดสินใจยังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับยังไงผมก็ไม่แต่งแน่ใจแน่ใจครับถ้าท่านจะบังคับผมก็ฆ่าผมได้เลยทำลายร่างกายผมไปได้แต่เอาจิตใจผมไปไม่ได้แหมมาว่าเราเป็นลิเกตัวเจ้านั่นแหละลิเกมากกว่าเราอีกคุณจะพูดยังไงก็เชิญแต่ผมยังยืนยันคำเดิมกลัวเรามากเลยเหรอไม่ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คงจำได้สินะว่าเคยพูดอะไรกับเราไว้เจ้าบอกว่าเจ้าจะทำทุกอย่างเพื่อหน้าที่แต่พอมาวันนี้กับกลืนน้ำลายตัวเองได้ง่ายจริงๆเลยนะนี่แหละลูกผู้ชายเจ้าคิดหรือว่าเราอยากจะแต่งเราเองก็ถูกบังคับเหมือนกันเราเป็นถึงเจ้าหญิงอริยาต้องเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่าเจ้าอยู่แล้วเจ้าน่ะมันคนไม่มีความคิดหลงตัวเองใช่หลงแต่งงานกับเธอไปหลงผิดทั้งชีวิตแน่ชันชนทูลองค์หญิงดีๆถ้อยคำที่ใช้สมพระเกียรติด้วยปล่อยเขาไปเถอะท่านพูดไปก็ป่วยการเปล่าไม่แต่งก็ไม่ต้องแต่งเราจะได้กลับสักทีไม่ได้หรอกฝ่าบาทฝ่ายกบฏเนี่ยกำลังจะรอบปมพระชนฝ่าบาทกบฏพวกนั้นเราไม่เห็นกลัวอย่างมากก็แค่ตายเราไม่เคยกลัวตายอยู่แล้วมีกบฏด้วยเหรอใช่มันปาระเบิดใส่คนของเจ้าปู่แล้วตอนนี้มันก็ส่งใบปลิวโจมตีเรายุยงให้คนในประเทศเกลียดเราแต่ก็อีกนั่นแหละนะมันเป็นเรื่องของเรากับประชาชนของเราไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยสักนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลับไปตอนนี้มันอันตรายมากนะเราไม่เคยกลัวตายอยู่ละผมว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยน่าจะอยู่ที่นี่ต่ออย่างที่ท่านนายพลบอกไว้จะห่วงเราทำไมในเมื่อเรื่องแค่นี้เจ้ายังทำให้เราไม่ได้เลยมันไม่ใช่แค่นี้นะผมมายอมตายเพื่อคุณมาหลายหนแล้วแต่นี่มันเป็นการแต่งงานมันเป็นข้อผูกมัดระหว่างคนสองคนแล้วผมเคยสาบานไปแล้วด้วยว่าถ้าเกิดว่าผมไม่รักใครจริงไม่ยอมเอาห่วงมาผูกคอ
หรือว่าเอาเข้ามาทรมานเด็ดขาดคิดว่ามันเป็นหน้าที่สิอย่าเลยจริงๆเราก็เป็นห่วงผูกกอเจ้ามาตั้งแต่แรกแล้วล่ะตกลงไม่แต่งก็ไม่แต่งถ้าอย่างนั้นเราลาเจ้าเลยก็แล้วกันแล้วถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันอีกองหญิงอริยาผู้พันผู้พันกำลังคิดจะเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมผมเปลี่ยนใจครับผมใจผมยังไงก็ไม่อยากแต่งแต่ว่าผมต้องทำตามหน้าที่และทำงานเพื่อประเทศชาติ เชิญเพคะไหนว่าจะพูดกันธรรมดาธรรมดาไงเพคะครับองค์หญิง